นนทบุรีเปิดใจเจ้าของสถานบริการในจังหวัดนนทบุรียอมรับร้านอาหารมีจ่ายสวยจริงเพราะไม่สามารถขอใบอนุญาตได้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเจ้าของสถานบริการร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีถึงเรื่องราวที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเรียกเก็บสวยสถานบริการจนมีการซ้อนแผนจับกุมตัวได้2คนเมื่อวานที่ผ่านมานายเอนามสมมุติเจ้าของร้านอาหารได้กล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นต้องขอให้เห็นใจผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงบ้างเพราะตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราต้องปิดร้านขาดรายได้เพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็หนักหนาอยู่แล้วพอช่วงนี้เริ่มจะเปิดร้านให้บริการก็ได้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเติมเข้าไปอีกต้องขอบอกเลยว่าทำไมร้านอาหารสถานบันเทิงถึงต้องยอมจ่ายสวยก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าบางร้านไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหรือบางร้านผิดแค่นิดเดียวเพราะถ้าร้านไม่จ่ายก็จะเจอกับการที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบัตรประชาชนทั้งของพนักงานของลูกค้าเป็นเวลานานทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่อยากจะมาใช้บริการที่ร้านอีกมาทีไรก็โดนตรวจทางร้านจึงจำใจต้องยอมจ่ายไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้คนที่เข้ามาเก็บขับรถตำรวจเปิดไซเรนเข้ามาที่ร้านอาหารใครเห็นก็ต้องเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงที่มาเก็บเงินส่วนเรื่องค่าจ่ายสวยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านจำนวนลูกค้าซึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีผู้ประกอบการไม่ค่อยจะได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการประเภท3ได้เท่าไหร่ที่จะทำให้ร้านสามารถเปิดได้ถึงเวลา2นาฬิกาตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นช่องว่างให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยโดยส่วนตัวแล้วที่ร้านจะพยายามไม่ทำผิดแต่ก็มีบ้างในบางครั้งที่เปิดเกินเวลาบ้างในบางครั้งก็ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพราะลูกค้ายังไม่ยอมกลับนั่นเองค่ะแล้วนี้ด้วยความที่เราเป็นผู้ประกอบการที่ทำเปิดร้านที่คืนอะไรนี้ค่ะในเมื่อมันเจออย่างเงี้ยฉันไม่เคยรวมนะคะบางร้านเขาจะเจออะไรอย่างเงี้ยโดยแบบความคิดของพี่อย่างนี้คือเรื่องนี้ก็ต้องพูดตรงเลยนะต้องเห็นใจผู้ประกอบการจากที่ผ่านมาเนี่ยแค่โดนสถานการณ์โควิดมาก็ช้ำมากๆนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งพนักงานเด็กเติมอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วมาเจอเหตุการณ์เนี่ยผมว่ามันเป็นการซ้ำเติมมากนะครับเห็นใจผู้ประกอบการทุกร้านนะครับที่ต้องโดนนะครับเราไม่ได้บอกว่าร้านเนี่ยมีความผิดหรือไม่ผิดหรือยังไงนะครับแต่การกระทำแบบนี้ผมว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าในพื้นที่จังหวัดนนท์เนี่ยที่พอรู้มาเนี่ยคือมีหลายร้านนะคะที่ดูแบบเก็บด้วยความที่แบบเราเปิดร้านพูดตรงๆว่าพอเขาเห็นไฟเห็นป้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่จะเข้ามาครับข้อแรกเนี่ยคือบางร้านเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ทำผิดหรือผิดก็แบบเล็กๆนิดๆนิดหน่อยเช่นอาจจะเกินเวลาไปบ้างครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงที่เกินเวลานี่ก็เหมือนกับครั้งลูกค้ายังไม่ยอมลุกอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็ถือว่ามีความผิดแต่ถามว่าเป็นผิดที่แบบมันไม่ได้ผิดจากการหรือทำเป็นวัดว่าเปิดยันตี4ตี5ครับบางร้านเนี่ยพูดตรงเลยว่าไม่ได้ทำผิดกติกาเลยนะแต่เขาก็อาจจะใช้ช่องว่างที่ว่าขอเข้ามาตรวจขอเข้ามาเดินซึ่งมันทำให้ลูกค้าเนี่ยกังวลจะไม่อยากเข้ามาร้านแล้วเข้ามาก็โดนจดบัตรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเหมือนรบกวนใช่กดดันนั่นแหละบางร้านก็ใช้ตัดปัญหาไปจ่ายเข้าไปอะไรเงี้ยทั้งพวกเราก็เคยโดนเหมือนกันมันมีแน่นอนครับมากน้อยก็แล้วแต่ว่าขนาดของร้านกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยครับเป็นไปได้นะคะนั่นคือประเด็นหนึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดนนท์เนี่ยเราไม่สามารถจะขอใบอนุญาตเป็นสถานบริการสามเล็บนะในสามเล็บก็คือที่จะเปิดได้ถึงที่สองนะก็จะใช้ว่าขอความว่าโอเคเราอาจจะคล้ายๆกับเขาเรียกกึ่งสถานบริการ
ครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่ว่าถ้าเขาจะมาก็เป็นเหตุผลข้ออ้างนะที่ว่าคุยงานครับเป็นรถบางทีเป็นรถเจ้าหน้าที่เลยเป็นรถตำรวจมาเองเลยมาจอดหน้าร้านเองอย่างกรณีเมื่อวานเนี่ยที่รถตำรวจท่องเที่ยวที่มาจอดเนี่ยก็จะมันพูดตรงเลยเป็นความน่าเชื่อถือเลยว่ายังไงเราก็ต้องพอมีรถมาสถานีใช่คือข้อแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ผิดเลยนะแล้วเขาเข้ามาเพื่อขอตรวจบัตรพนักงานขอตรวจบัตรลูกค้ามันก็กระเทือนแหละตรวจเสร็จแล้วไม่มีอะไรผิดเลยเขาเดินไปแต่ละเราได้รับผลกระทบแหละใช่ใจของลูกค้าใช่ผลตอบรับของลูกค้าของเราเขาก็คิดแบบไม่ดีนะคือมันเสียความสนุกหน่อยจะมานั่งฟังเพลงให้สนุกสักหน่อยอย่างนั้นพี่เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจไหมครับคือของผมถามว่ามีไหมมีนะครับมีแต่ก็อย่างที่ผมว่าร้านเราอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักครับคือเพราะแรกคือเปิดโลกมองเห็นครับแล้วก็พยายามเรียกอะไรไม่ทำผิดกติกาไว้ครับไม่ทำผิดเขาบอกว่าให้ผิดได้ตอนไหนก็ผิดให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนที่ว่าอาจจะเกินไปบ้างเนี่ยก็ยอมรับนะครับแต่ไม่ได้เปิดบินนะก็คือค้านั่งติดลมในแต่เราแบบก็ไม่ได้ดึงเวลาแบบให้ขนาดนั้นแต่ก็มีพวกเจ้าหน้าที่พวกอะไรเปลี่ยนเข้ามาบ้างมีมาคุยบ้างก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อาจจะบอกว่าในความเป็นห่วงเขาด้วยหรือเปล่าก็เอางี้ขอความเห็นใจกันแล้วกันนะเราก็พยายามทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าขอความอนุเคราะห์กันแล้วกันนะช่วยกันได้อย่างก็คือถ้าหากว่ามันไม่ได้ร้ายแรงขนาดแบบโอ้ยเปิดยันตีสี่ตีห้าหรือเด็กเล็กๆเข้าจนมากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็ทำอันฝ่ายอย่ามารบกวนกันเลยเราช้ำๆกันมาเยอะแล้วในทั้งโรคระบาดทั้งอะไรเลยเรื่องเวลาที่ต้องNews 24 สถานีประชาชน สุกัณฑ์วรีสุวรรณรายงาน